ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะว่าการที่จะไปเปิดบัญชีต้องตัวเราไปทำเองค่ะจ้ามันก็ต้องทำสแกนใบหน้าสแกนนิ้วมืออะไรทุกอย่างแต่ตอนนี้น่ะคือถ้าเปิดได้น่ะมันมีอย่างเดียวให้ธนาคารทำให้คนอื่นนั้นไม่สามารถทำได้ใช่ครับค่ะถ้าคุณป้ายังพูดถึงแล้วไม่ได้มีการดำเนินการเนี่ยเขาอาจจะทำเอกสารตรงนี้ไปทำธุรกรรมหรือไปทำการใช่ที่สองหรือเลขที่สามขึ้นไปมันก็ทำไม่ได้เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราไปทำเปิดบัญชีเล่มเดียวก็คือจบเราไม่ได้ไปสแกนใบหน้าให้เขาเราไม่ได้สแกนลายมือให้เขาจะไปทำได้ยังไงคือทำได้อย่างเดียวก็คือยืนยันว่าทางธนาคารต้องทำขึ้นมาเองใช่ถูกต้องจ้าธนาคารเนี่ยอาจจะมีส่วนร่วมในการเปิดบัญชีนี้ขึ้นมาถูกต้องไหมจ้าด้วยคุณเทียนเนี่ยนำข้อมูลของคุณลูกค้าเนี่ยไปทำธุรกรรมในบัญชีตรงนี้เนี่ยไปทำการเปิดบัญชีมาหรือเปล่านะครับใช่มีการสืบสวนจริงๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อตัวของคุณลูกค้าเองนะครับเพราะตัวของเอกสารเนี่ยเป็นชื่อของคนอันนี้ถูกต้องไหมสุรินทร์เนี่ยที่เคยไปน่ะไปตั้งแต่พ.ศ.60เคยไปเบิกเคยไปถอนอยู่เงินที่สุรินทร์น่ะมันนานนี่มาแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลของคุณเนี่ยอาจจะกำลังรู้อะไรอยู่นะครับป้าค่ะก็ตอนนี้ทางธนาคารรู้แล้วก็อายัดเขาไปเลยสิก็คือตรงนี้เนี่ยทางธนาคารยังไม่สามารถใช้อายัดบัญชีตรงนี้ได้ครับในกรณีที่ถ้าคุณตอนนี้เองที่แต่ว่าไม่ได้มีการเปิดบัญชีนี้เข้ามาในตัวเองเนี่ยตรงนี้คุณสามารถใช้อายัดได้นะครับค่ะทำในข้อความมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมีเป็นใบรับรองการแจ้งความนะครับคุยที่ธนาคารธนาคารเนี่ยจะได้ใช้อายัดบัญชีตรงนี้ลงจากข่าวได้แล้วจะให้ทำยังไงตอนนี้คือฉันก็แก่มากเนาะอายุตั้ง72แล้วจะให้ไปยังไงเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เรื่องของพวกนี้เลย